วันนั้นเนี่ยด้วยออฟเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้มาตลอดค่ะแล้วก็ใครไปกินข้าวที่บ้านก็จะได้ยินเสียงออฟตึงตังตึงตังออฟเนี่ยเขาตัวใหญ่แล้วเวลาเขาขึ้นเตียงลงเตียงเนี่ยเขาจะผิดมนุษย์มนากระโดดขึ้นประมาณแบบนั้นมันก็ตึงตังตึงตังแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาหอบเป็นหอบมากหอบมากแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นเราเป็นยังเป็นผู้จัดละครอยู่ก็จะอ่านหนังสือค่ะค่ะก็จะไม่ค่อยหลับค่อยนอนละค่ะก็นอนไม่ค่อยเป็นเวลาก็ได้ยินลูกตัวเองตึงตังตึงตังเราก็เออออฟเป็นอะไรเราก็ให้แม่บ้านขึ้นไปดูค่ะขึ้นไปดูปั๊บเขาก็บอกว่าคุณออฟไม่ได้เป็นอะไรพอสักพักหนึ่งเราก็ม้อยหลับไปค่ะปกติเขาจะต้องทานข้าวหกโมงเช้าหลับไปไปตื่นเที่ยงค่ะก็ถามแม่บ้านว่าคุณออฟทานหลายยังว่ายังเลยค่ะอ้าวงั้นเธอขึ้นไปถามเขาสิปกติเขาจะกินเป็นเวลาออฟกินเก่งมากค่ะไม่ตอบอยู่ในห้องอยู่ในห้องค่ะตอนนั้นเขาตายแล้วเรายังไม่รู้เลยเราเขาก็ไม่ตอบอีกคนขึ้นไปก็ไม่ตอบเราก็มาเดี๋ยวคุณขึ้นไปเองก็ไปทุกไม่มีเสียงตอบคือตอนแรกตอนเช้าเนี่ยเขาบอกอ๋อไม่มีอะไรครับแม่ดาเอาฝันไปไอ้ที่ตึงตังตึงตังมีเสียงตอนแรกมาด้วยตอนแรกเลยครั้งแรกที่ก่อนที่จะถึงเที่ยงเนี่ยนั่นนะคะเขาตอบออกมาแล้วเสร็จแล้วสีดาเนี่ยคุณชอดสีดาก็เอาเท้าเหยียดเข้าไปในรูประตูมันเย็นฉ่ำมากเพราะเขาขี้ร้อนค่ะเย็นแบบผิดปกติแต่เราก็ไม่ได้สังเกตหรอกค่ะว่าเขาจะเป็นอะไรเราคิดว่าเขาไม่เป็นอะไรอย่างเดียวค่ะกุญแจเราก็หาไม่เจอกุญแจสำรองค่ะก็ทุบปูไม่ตื่นมีแต่ผู้หญิงเราก็บอกว่าเราพอช่วยเข้ามาดูบ้านคุณหน่อยสิมาพังประตูให้หน่อยห้องคุณออฟน่ะเขาก็พังประตูเข้าไปออฟนั่งอยู่บนเก้าอี้อะค่ะค่ะหมดสติไปละเอียงอย่างเงี้ยนั่งอย่างเงี้ยตายนั่งอย่างเงี้ยตอนไอ้ตึงที่ได้ยินเนี่ยหัวเขาเขียวแล้วคุณชอดเหมือนกับเขาล้มไปไอ้ตึงตรงนั้นอ่ะเราคิดว่าเขากระโดดขึ้นลงเตียงแต่ปรากฏเขาล้มเขาคงจะประคองตัวขึ้นนั่งบนไอ้เก้าอี้หน้าคอมอะค่ะแล้วก็คงหมดสติตอนนั้นด้วยตัวเองหอบด้วยเราก็เลยไม่รู้จะทำไงก็บอกผู้กำกับของเอ็กแซกตอนนั้นยังทำละครแล้วเรียกตำรวจมาให้มาช่วยดูเพราะเราทำอะไรไม่ถูกอะโอ้ตอนนั้นเจ็บปวดมากไม่มีน้ำตาไหลสักหยดแต่มันเจ็บปวดเหลือเกินข้างในว่าเฮ้ยเมื่อเช้าเรายังคุยกันอยู่เลยแล้วทำไมอ่ะเที่ยงลูกเราไปไหนอ่ะทำไมนิ่งไปขนาดนี้ทำไมตายทำไมมันทำไมตลอดเลยอ่ะค่ะซึ่งนั่นเป็นภาวะที่เรียกว่าคุณแม่ช็อกเลยไหมคะมันช็อกแบบว่าช็อกแบบน้ำตาไม่ได้ไหลเลยนะคะวันนั้นน่ะมาพรั่งพรูตอนที่แบบว่าตอนลดน้ำศพแล้วตอนเผาตอนนั้นค่ะถ้าจะให้เรียกคือวันนั้นยังยอมรับความจริงไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นมันต้องใช้คำว่าช็อกค่ะค่ะคือมันงงลูกเราตายจริงเหรอเรามายอมรับความจริงได้ตอนไหนครับคุณแม่ว่าเฮ้ยมันคือเรื่องจริงละก็ตอนที่เขาเอาไปนิติเวชนะคะแล้วตำรวจมาเป็นคนโทรเรียกตำรวจเองว่าให้ช่วยมาดูทีเขาทำอะไรไม่ถูกมือหลอกสิ้นแล้วจริงๆก็ตอนแรกรปภ.บอกว่าคุณสีดาครับคุณรอบเสียแล้วก็ยังเอ็ดเขาบอกเธอพูดอะไรอ่ะเมื่อเช้าฉันยังคุยกันอยู่เลยเธอบอกว่าลูกฉันตายไม่หายใจแล้วครับตั้งแต่นั้นมันก็เลยแบบมันอึ้งไปพักใหญ่เลยอ่ะมันต้องใช้เวลาในการเยียวยาใจเยอะมากถึงวันนี้คุณแม่เองก็ยอมรับเหมือนกันว่าบางทีก็ยังคิดถึงน้องออฟอยู่แทบจะตลอดเวลามันเป็นเรื่องปกติค่ะของความเป็นแม่เนาะมันก็เป็นเรื่องปกติมันยังรู้สึกอยู่ว่าเขาอาจจะยังอยู่รอบๆตัวมีบางวันคุยกับเขาด้วยคือมันอาจจะพูดในใจนั่งอยู่หน้าระเบียงคนเดียวแล้วก็มองตึกมองอะไรแล้วก็นึกถึงแม่ถึงลูกออฟอยู่ไหนลูกแม่ดาคิดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยคุ้มครองแม่ดาด้วยนะอะไรให้แม่ดามีงานมีงาน